This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงประเทศหนึ่งที่สามารถที่จะพลิกชะตาชีวิตของประเทศตัวเองนะครับในช่วงเวลาที่สั้นมากๆหลายคนจะนึกถึงแบบนี้ครับเช่นสิงคโปร์เกาหลีใต้ที่ใช้ช่วงเวลาแค่ชั่วคนเดียวในการพัฒนาจากเศรษฐกิจขนาดเล็กจนกระทั่งมากลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้ในช่วงเวลาแค่สั้นๆ30ปี40ปีรวมถึงการขยายนะครับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมเทคโนโลยีกันด้วยแต่จะลืมไม่ได้เลยครับก็คือแผ่นดินในส่วนของตะวันออกไกลแผ่นดินที่ครั้งหนึ่งนะครับเคยปิดประเทศปิดกั้นอิทธิพลจากต่างชาติไม่รับรู้วิทยาการจากต่างประเทศต่อต้านกระแสการพัฒนาสู่ความทันสมัยสู่การเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและแสนยานุภาพทางการทหารจนมีกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดนะครับอันดับที่3ของโลกหลังสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งแม้แต่ฝรั่งผิวขาวเองนะครับในโลกตะวันตกต้องให้การยอมรับและให้เข้าเป็น1ใน5นะครับของมหาอำนาจโลกในการกำหนดชะตาชีวิตของโลกหลังยุคสงครามโลกครั้งที่1ก่อนที่มหาอำนาจนั้นจะทะเยอทะยานนำไปสู่การขยายอำนาจของจักรวรรดิตัวเองในพื้นที่เอเชียตะวันออกฝั่งตะวันออกของแปซิฟิกภายใต้ชื่อที่มีว่าไดนิฮงเทโกคุหรือจักรวรรดิญี่ปุ่นจักรวรรดิที่เริ่มต้นในปี1867และสิ้นสุดในปี1945ประวัติศาสตร์8นาทีนะครับซีรีส์ต่อจากนี้จะมีการเชื่อมโยงจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นครับที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยครับจุดสำคัญเช่นช่วงของรัฐสัปยุตหรือว่าเซงโกกุที่กินเวลายาวนาน250ปีสู่การปฏิรูปเมจิอันเป็นพื้นฐานของจักรวรรดิญี่ปุ่นชัยชนะของพวกเขาเหนือเกาหลีจีนรวมถึงฝรั่งผิวขาวอย่างรัสเซียสู่ความทะเยอทะยานการขยายอำนาจในเอเชียตะวันออกและจุดพลิกผันที่เริ่มต้นในวันที่พวกเขาถล่มฐานทัพเรือของสหรัฐที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ในวันที่7ธันวาคม1941หลายครั้งเราได้ยินเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ครับแต่อาจจะไม่ได้มีการเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันว่าโซ่ของเหตุการณ์เหล่านี้เชื่อมโยงต่อเนื่องกันอย่างไรรวมถึงจะมีการผนวกเข้านะครับกับบุคคลสำคัญหลายๆคนในช่วงเวลาแบบนี้เช่นฟูกุซาวะยูกิจิหลายท่านถามว่าคนคนนี้คือใครก็คือบุคคลที่ปรากฏภาพอยู่บนแบงค์หมื่นเยนของญี่ปุ่นฟูมิมาโรโทโมมิฮิเรกิโตโจนายพลดักลาสแบ็กอาร์เธอร์รวมถึงการที่เราจะผนวกนะครับกับภาพยนตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกันกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นหลายเรื่องเช่น The Last Samurai ว่าต่อเชื่อมเข้าไปในช่วงไหนรวมถึงจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิญี่ปุ่นที่เป็นรากฐานของญี่ปุ่นในวันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่ว่าจะเป็นมิติของการพัฒนาเชิงวัตถุการพัฒนาทัศนคติของคนในประเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดของความเจริญในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของพวกเราทุกคนครับสำหรับเบื้องต้นทีเดียวนะครับเราพูดถึงปีอันเป็นหมุดหมายนะครับของการพลิกเปลี่ยนแปลงญี่ปุ่นจากประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยล้าหลังอนุรักษ์นิยมสู่การเป็นประเทศที่มีความทันสมัยอย่างก้าวกระโดดต้องย้อนกลับไปปีนี้ครับ1867ซึ่งเป็นปีแรกของรัชสมัยที่เรียกกันว่ารัชศกเมจิของพระจักรพรรดิมัตสึฮิโตะพระจักรพรรดิพระองค์ที่122ของบัลลังก์ดอกเบญจมาศแห่งยามาโตะก่อนที่จะเป็นการเริ่มต้นของการปฏิรูปเมจิดังนั้นครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นในปีหมุดหมายเราย้อนกลับไปดูครับว่าปฐมบทของการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การปฏิรูปเมจินั้นคืออะไรซึ่งตรงนั้นเราต้องย้อนกลับไปในยุคที่คนไทยอาจจะรู้จักกันในชื่อของเซนโกกุยุคของรัฐสัปยุตการรวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวเวลาที่เรานึกถึงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในยุคก่อนจะนึกถึงยุคของซามูไรครับเราจะนึกถึงยุคของบรรดาเจ้าเมืองต่างๆหรือว่าไดเมียวคนสำคัญของแต่ละพื้นที่สู้รบกันซึ่งในยุคที่มีการต่อสู้กันจนกระทั่งรวมญี่ปุ่นเป็นหนึ่งยุคนั้นภาษาญี่ปุ่นเรียกกันว่าเซนโกกุนะครับตัวอักษรคันจิของคำว่าเซนโกกุเหมือนกับคำว่าจั้นกัวหรือว่ายุคแห่งรัฐสัปยุตของจีนเพราะธรรมชาติของยุคทั้งสองนี้คล้ายคลึงกันครับกล่าวคือบรรดาเจ้านครรัฐต่างๆนะครับถ้าเป็นกรณีอย่างญี่ปุ่นก็คือไดเมียวนะครับซึ่งมีอยู่หลายคนต่อสู้กันเพื่อครองความเป็นหนึ่งในพื้นที่แผ่นดินของตัวเองกรณีของจีนก็คือแผ่นดินจีนกรณีของเซนโกกุก็คือของญี่ปุ่นทั้งเกาะใหญ่4เกาะนั่นเองครับไดเมียวคนสำคัญได้แก่โอดะโนบุนากะโทโยโทมิฮิเดโยชิและโตกุกาวะอิเอยาสึ
ยุคดังกล่าวยืดเยื้อยาวนานครับเป็นเวลา136ปีตั้งแต่ปี1467จวบจนปี1603ครับที่ท้ายที่สุดแล้วโตกุกาวะอิเอยาสุสามารถที่จะรวมญี่ปุ่นนั้นเป็นหนึ่งเดียวได้สถาปนารัฐโชกุนมีศูนย์กลางการเมืองที่เอโดะก็คือโตเกียวในยุคปัจจุบันนี้แหละครับซึ่งในเวลานั้นครองอำนาจยาวนานกว่า200ปีด้วยกันครับเรามองกรอบเวลาช่วงเซนโกกุนะครับในบริบทโลกอาจจะถามว่าตรงกับประวัติศาสตร์โลกตะวันตกตอนไหนก็คือตรงกันกับยุคเรเนซองส์ครับที่ตามมาในยุคของ Age of Discovery การที่ฝรั่งตะวันตกยุโรปนั้นเริ่มต้นเดินเรือแล้วก็เสาะหาพื้นที่ใหม่ๆทั่วโลกตามมาในยุคที่ตะวันตกนั้นเริ่มต้นขยายอำนาจของพวกเขาเข้ามายังพื้นที่เอเชียผ่านกองเรือรบที่แข็งแกร่งหนึ่งในนโยบายสำคัญของญี่ปุ่นในยุคเวลาดังกล่าวครับก็คือการปิดประเทศนั่นเองจะเรียกว่าปิดแบบสมบูรณ์ทั้งทีเดียวอาจจะไม่ใช่ครับเพราะยุคนั้นญี่ปุ่นยังมีการค้าขายกับจีนเกาหลีหรือแม้กระทั่งชาวตะวันตกแต่ณเวลานั้นพวกเขายอมรับทำการค้าขายกับตะวันตกเพียงชาติเดียวและนั่นก็คือฮอลันดาหรือว่าดัตช์นะครับแต่จริงๆแล้วหลักการของพวกเขาคือเขาไม่ต้องการที่จะสูงสิงกับจักรวรรดินิยมตะวันตกที่เริ่มต้นขยายอิทธิพลนะครับมาสู่ตะวันออกไกลโดยเฉพาะยิ่งเลยมหาอำนาจอย่างอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเยอรมันที่มีแสนยานุภาพที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมนะครับว่าพวกเขาอาจจะโฟกัสไปที่มหาอำนาจตะวันตกทางยุโรปแต่จริงๆแล้วมีอีกหนึ่งมหาอำนาจชาติฝรั่งครับที่เริ่มต้นมีวิวัฒนาการก้าวกระโดดและอยู่ห่างกับพวกเขาเพียงแค่มหาสมุทรแปซิฟิกขวางกั้นนั่นคือสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาในช่วงก่อนสงครามกลางเมืองครับในยุคปี1860พวกเขาภายใต้ประธานาธิบดีที่มีชื่อว่ามิลลาร์ด ฟิลมอร์พยายามครับในการที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับญี่ปุ่นที่อยู่ทางตะวันออกของแปซิฟิกเนี่ยหลายครั้งด้วยกันแต่แล้วถูกปฏิเสธทั้ง3ครั้งเลยครับแต่ในที่สุดเมื่อหยิบยื่นสุราคารวะให้แล้วญี่ปุ่นไม่ดื่มก็เลือกที่จะหาหนทางอื่นจนในที่สุดครับในปี1853กองเรือสีดำภายใต้นายกองเรืออาวุโสคอมโมโดร์แมทธิวคาลเบรธเพอรี่หรือที่หลายคนเรียกกันว่าพลเรือจัตวาเพอรี่เดินทางมาเทียบฝั่งที่อ่าวโตเกียวหลังจากเจรจาญี่ปุ่นเปิดเส้นทางการค้าไม่สำเร็จใช้วิธีการบังคับรัฐโชกุนโตกุกาวะเปิดประเทศเพื่อการค้าขายบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดเมืองท่าสองแห่งเพื่อการทำการค้าขายกับต่างประเทศนั่นก็คือเขตชิโมดะและฮาโกดาเตะดังนั้นเหตุการณ์ที่เขาเรียกกันว่าเรือดำของเพอรี่เอ็กซ์พีดิชันภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคูโรฟูเนะไรโกะคูโรสีดำฟูเนะแปลว่าเรือไรโกะแปลว่าการเดินทางมาถึงถือเป็นการสิ้นสุดนโยบายการปิดประเทศของรัฐโชกุนโตกุกาวะที่ยืนยาวมากว่า220ปีและในยุคนั้นตรงกับยุคโชกุนคนท้ายๆก็คือโตกุกาวะอิเอซาดะแต่ครั้งใดก็ตามนะครับที่ชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกันนี้เนี่ยบังคับให้ประเทศอื่นเปิดประเทศไม่ได้มาแค่การค้านะครับแต่จะมาพร้อมกับการปกป้องตัวเองจากกฎหมายของประเทศที่ตัวเองเข้าไปรุกรานด้วยนั่นก็คือการเคลมนะครับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อปกป้องพลเมืองของตัวเองในการที่จะขึ้นศาลของประเทศของพวกเขาไม่ต้องขึ้นศาลของประเทศนั้นๆเช่นในกรณีนี้หากทำผิดไม่ต้องขึ้นศาลญี่ปุ่นเมื่ออเมริกันเข้ามาแล้วแม้ว่ามหาอำนาจจักรวรรดินิยมยุโรปเองเนี่ยจะโฟกัสอยู่ที่อินเดียเมียนมาจีนอินโดจีนแต่ชาวยุโรปครับก็จะทำตามสหรัฐด้วยการเข้าไปขยายอิทธิพลของพวกเขาในญี่ปุ่นในมิติต่างๆเหมือนกันกับสหรัฐด้วยแน่นอนนะครับว่าคนญี่ปุ่นในยุคเอโดะเนี่ยไม่ชอบคนต่างชาติเป็นทุนอยู่แล้วดังนั้นเมื่อถูกบังคับให้เปิดประเทศถูกบังคับให้สูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตการกระทบกระทั่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้และในที่สุดก็เกิดเหตุพ่อค้าชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าชาร์ลส์เลน็อกริชาร์ดสันถูกสังหารที่พื้นที่ซัตสึมะในเหตุการณ์นั้นนะครับถูกสังหารโดยไดเมียวที่มีชื่อว่าชิมาสึฮิซามิสึจนกลายเป็นเหตุบานปลายครับสะเทือนความมั่นคงของรัฐโชกุนโตกุกาวะที่อ่อนแออยู่แล้วในยุคของอิเอโมจิโชกุนคนต่อมานับตั้งแต่ชาติตะวันตกขยายอิทธิพลเข้ามายังญี่ปุ่นครับสังคมญี่ปุ่นที่ถือได้ว่าอยู่นอกแกนกลางอำนาจการปกครองอันได้แก่เหล่าโชกุนไดเมียวซามูไรโรนินเริ่มต้นตั้งคำถามนะครับว่าญี่ปุ่นจะเดินหน้าแบบเดิมหรือจะเริ่มต้นพัฒนาประเทศให้ทันสมัยและรับวิทยาการของชาติตะวันตกเพื่อพัฒนาญี่ปุ่นนั้นให้เข้มแข็งต่อต้านการรุกรานของชาติตะวันตกดังนั้นครับชนชั้นนำหัวใหม่ที่ไม่ใช่โชกุนเองไม่ใช่ไดเมียวไม่ใช่ซามูไรซึ่งเวลานั้นเนี่ยสังคมญี่ปุ่นมีประชากรประมาณสัก31ล้านคนชนชั้นปกครองประมาณ 1.9 ล้านคน
ชนชั้นนำกลุ่มอื่นเองชนชั้นปัญญาชนเริ่มต้นตั้งคำถามและวางแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองของญี่ปุ่นแผ่วทางสู่การสร้างความทันสมัยในแง่ของสัญลักษณ์ทางการเมืองครับในเวลานั้นกลุ่มชนชั้นนำนี้บางคนเป็นชนชั้นปกครองเดิมแต่ว่ามีหัวสมัยใหม่บีบให้โชกุนโตกุกาวะคลายอำนาจและมอบอำนาจสูงสุดให้กับพระจักรพรรดิที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่าเทงโนซึ่งเทงโนนี้ว่าไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมนะครับอำนาจของญี่ปุ่นซึ่งพระองค์นั้นไม่ได้มีพระราชอำนาจแต่ถือได้ว่าเป็นผู้นำตามศาสนาชินโตของญี่ปุ่นและครองบัลลังก์เบนจมาศยามาโตะโดยที่พระองค์มิได้ทรงมีอำนาจทางการเมืองต้องบอกแบบนี้ครับหลายคนจะตั้งคำถามบอกว่าแล้วโชกุนกับเทงโนไม่ใช่คนคนเดียวกันหรือคำตอบคือไม่ใช่นะครับเทงโนหรือพระจักรพรรดิเป็นประมุขครับเป็นประมุขเชิงสัญลักษณ์เป็นเทพสวรรค์ตามความเชื่อศาสนาชินโตไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองไม่ได้มีอำนาจทางการทหารส่วนใหญ่เลยในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเทงโนหรือพระจักรพรรดิจะมีบทบาทเฉพาะในเชิงพิธีการในขณะที่การเมืองกับการทหารการสงครามจะเป็นเรื่องของไดเมียวและโชกุนเกือบตลอดมาถ้าท่านนึกไม่ออกนะครับท่านนึกถึงประมุขของอังกฤษสหราชอาณาจักรนับตั้งแต่ยุคฮันโนเวอร์เป็นต้นมาที่ประมุขไม่ได้มีพระราชอำนาจในเชิงนโยบายแต่เป็นประมุขที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของแผ่นดินก็คล้ายๆกันกับเทงโนของญี่ปุ่นนั่นแหละครับทีนี้ครับกลุ่มปฏิรูปที่ต่อมาเรียกกันว่าคณาธิปไตยแห่งเมจิภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าฮัมบัตสึขับเคลื่อนโดยวิธีการคืนพระราชอำนาจให้แก่พระจักรพรรดิซึ่งในยุคนั้นนะครับก็คือยุคราชสกโคเมจริงๆแล้วก็คือการสลายอำนาจของรัฐโชกุนเพื่อที่จะเปลี่ยนมืออำนาจจากโชกุนโตกุกาวะไปสู่พระจักรพรรดิในเชิงสัญลักษณ์ในแง่ของกำลังทหารแล้วครับชนชั้นนำหัวก้าวหน้าเหล่านี้เริ่มต้นติดต่อกับพวกอเมริกันในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆจ้างทหารอเมริกันมาฝึกชาวญี่ปุ่นให้มาเป็นกองทัพรุ่นใหม่และเริ่มต้นถ่ายทอดวิทยาการให้เหมือนกับชาวตะวันตกอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าก็ในเมื่อชนชั้นนำนั้นรวบอำนาจทางการทหารเอาไว้ทั้งหมดเลยเช่นอำนาจจะอยู่กับไดเมียวนักรบคือซามูไรและก็โรนินแล้วปัญหาคือเอาใครล่ะครับที่มาเป็นทหารคำตอบก็คือในรัฐโชกุนนั้นเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าอาชีพนักรบถูกสงวนเอาไว้ให้กับชนชั้นนำคนชั้นล่างต่อมาก็คือชาวนาช่างฝีมือและพ่อค้าท่านจะถามว่าเราเรียงผิดหรือเปล่าเรียงไม่ได้ผิดนะครับคนญี่ปุ่นถือว่าชนชั้นใต้ปกครองที่สูงที่สุดคือชาวนาถัดมาคือช่างฝีมือส่วนชนชั้นล่างสุดก็คือพ่อค้าชนชั้นผู้ถูกปกครองเหล่านี้ที่ผ่านมาไม่เคยได้มีโอกาสในการเป็นทหารกลุ่มปฏิรูปครับดึงเอาชาวนาเข้ามาเป็นกองทัพสมัยใหม่ฝึกอาวุธให้กับกองกำลังใหม่เหล่านี้ทำให้ทุกคนมีสิทธิเป็นนักรบเป็นชนชั้นนำใหม่เมื่อรัฐโชกุนโตกุกาวะอ่อนแออยู่แล้วเจอกับแรงสั่นสะเทือนทั้งจากภายนอกและภายในบวกกับกลุ่มชนชั้นนำใหม่เดี๋ยวจะไล่เลียงต่อไปนะครับที่เริ่มต้นก้าวเข้ามามีอิทธิพลสถาปนาอำนาจให้แก่พระจักรพรรดิให้เป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเชิญสัญลักษณ์จุดเปลี่ยนที่สำคัญครับคือการสวรรคตของจักรพรรดิโคเมนะครับหรือว่าพระจักรพรรดิโอซาฮิโตะในปี1876พระโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชถลิงราชสกเมจิมีพระนามว่าพระจักรพรรดิมัตสึฮิโตะในปี1876เมื่อทุกอย่างสุขงอมครับโชกุนคนสุดท้ายของโตกุกาวะมีชื่อว่าโยชิโนบุยอมรับในการล่มสลายของระบอบโชกุนเดิมและในปี1867ตรงกับประวัติศาสตร์ไทยนะครับก็คือปีสุดท้ายแห่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในเวลานั้นญี่ปุ่นเดินหน้าด้วยระบอบใหม่ภายใต้ประมุขที่เป็นพระจักรพรรดินั่นคือจุดเริ่มต้นของรัชสมัยเมจิของพระจักรพรรดิที่มีพระนามว่ามัตสึฮิโตะพระองค์ทรงเป็นพระจักรพรรดิพระองค์ที่122ของยามาโตะที่ครองราชต่อมาอีก44ปีแน่นอนครับว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงย่อมจะต้องมีการต่อต้านแบบเป็นธรรมดานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับในกลุ่มชนชั้นนำกลุ่มเดิมมีการปะทะกันของทั้ง2ฝ่ายอันเป็นจุดจบของระบอบโชกุนไดเมียวและซามูไรกับสายปฏิรูปเมจิสิ่งนั้นเรียกว่าสงครามโปชินก็คือไม่กี่ปีหลังจากการเถลิงบัลลังก์ของพระจักรพรรดิมัตสึฮิโตะหรือหลายคนเรียกว่าพระจักรพรรดิเมจิแต่ถือได้ว่าความเสียหายของการปะทะกันในครั้งนั้นไม่ได้เสียเลือดเสียเนื้อจำเป็นจำนวนมากนะครับ
แต่กระนั้นถือเป็นหมุดหมายอันสำคัญจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นด้วยทีนี้หนึ่งในสัญลักษณ์ของการที่สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกนะครับถึงความสูญเสียความเสียสละของกำลังพลฝ่ายปฏิรูปก็คือสิ่งที่เราจะได้ยินคุ้นหูอยู่นั่นก็คือการก่อสร้างศาลเจ้าชินโตที่มีชื่อว่าศาลเจ้ายาสุกุนิเป็นศาลเจ้าที่กองทัพของจักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นจะเข้าไปสักการะก่อนที่จะเดินทางไปทำสงครามหลังจากนั้นเป็นต้นมาซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้หลังจากที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2กลายมาเป็นปมความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศที่เคยถูกญี่ปุ่นรุกรานเช่นกรณีของเกาหลีและจีนมาสืบจนวันนี้ทั้งที่จริงๆครับจุดเริ่มต้นของศาลเจ้านี้ก็คือศาลเจ้ายาสุกุนิถือว่าเป็นศาลเจ้าที่กองทัพญี่ปุ่นยุคปฏิรูปมีเอาไว้สักการะไม่แต่เพียงช่วงเวลาที่พวกเขาเคลื่อนกองกำลังรุกรานต่างประเทศในยุคล่าอาณานิคมของญี่ปุ่นกลับมาที่การปฏิรูปเมจิกันบ้างก่อนอื่นอธิบายเล็กน้อยนะครับว่าในทางกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่หรือที่เรียกกันว่ารัฐธรรมนูญเมจิอำนาจต่างๆอยู่ในมือของพระจักรพรรดิเมจิแต่ในความเป็นจริงครับผู้มีอำนาจในการขับเคลื่อนบริหารประเทศคือกลุ่มที่เขาเรียกกันว่าคณาธิปไตยเมจิภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเมจิโอลิการ์คภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าฮัมบัตสึที่บริหารงานภายใต้พระนามของเทงโนหรือพระจักรพรรดิสำหรับคณาธิปไตยเมจิหรือฮัมบัตสึนั้นคือชนชั้นนำครับที่ต้องการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยอย่างตะวันตกมีบุคคลสำคัญที่น่าจะเอ่ยถึงได้แก่ท่านต่อไปนี้ครับท่านอิวากุระโทโมมิเป็นนักการทูตและเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำสหรัฐอเมริกาคนแรกผู้นำคณะทูตญี่ปุ่นยุคใหม่ในการไปเยี่ยมเยือนประเทศตะวันตกครับที่เรียกกันว่าอิวากุระมิชชั่นได้แก่การเยือนสหรัฐอเมริกาการเยือนอังกฤษที่มีการเยือนทั้งที่กรุงลอนดอนและก็เมืองนิวคาสเซิลทางตอนเหนือการเยือนฝรั่งเศสอิตาลีสิ่งนี้ครับการเดินทางของท่านอิวากุระคือการปักหมุดญี่ปุ่นในแผนที่โลกเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการถัดมาครับก็คือท่านโอคุโบะโทโมมิชิอดีตท่านเป็นซามูไรครับเป็นผู้ที่เริ่มต้นในการสถาปนากองทัพยุคใหม่ของจักรวรรดิญี่ปุ่นมิติเศรษฐกิจเองครับบุคคลที่ต้องเอ่ยถึงคือท่านฟูกุซาวะยูกิจิครับท่านนี้อย่างที่บอกครับคนไทยคุ้นหน้าคุ้นตาท่านมากครับเพราะท่านคือบุคคลที่ปรากฏอยู่บนธนบัตร 10,000 เยนซึ่งเป็นธนบัตรที่มีมูลค่าสูงที่สุดของญี่ปุ่นตัวท่านครับเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกของญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือมหาวิทยาลัยเคโอในปี1857ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในช่วงแห่งการปฏิรูปกล่าวคือ10ปีก่อนหน้ารัชสมัยเมจิและหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยเด่นๆของญี่ปุ่นก็เกิดขึ้นตามกันมาในยุคเมจิได้แก่มหาวิทยาลัยโตเกียวในปี1877หรือว่าปีที่10แห่งรัชสมัยเมจิมหาวิทยาลัยวาเซดะปี1882คือปีที่15แห่งรัชสมัยเมจิจากนั้นก็คือมหาวิทยาลัยเกียวโตมีความหมายว่ามหาวิทยาลัยที่โดดเด่นทั้ง4แห่งถูกก่อตั้งขึ้นในยุคนี้นี่แหละครับแต่คนที่สำคัญที่สุดก็คือท่านนี้เลยนะครับก็คือท่านฟูกุซาวะยูกิจิที่เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกนั่นก็คือ KO นอกจากนี้ครับท่านยังเป็นผู้ที่มีการแปลหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการตะวันตกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นภาษาดัตช์ที่ท่านมีความคล่องแคล่วภาษาอังกฤษหนังสือของท่านก็จะมีการแปลหนังสือต่างๆเช่นหนังสือชีววิทยาการทหารการเมืองปรัชญาตะวันตกและผู้ที่มีการกระตุ้นนะครับให้สังคมญี่ปุ่นนั้นตื่นตัวกับกระแสวิทยาการของโลกตะวันตกนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่มีการพิมพ์หนังสือพิมพ์ที่มีชื่อว่าจีจี้เพื่อที่จะเป็นการนำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับความทันสมัยของญี่ปุ่นในยุคนั้นโดยต่อเนื่องหลายท่านอาจจะถามว่าแล้วท่านเนี่ยดำรงตำแหน่งอะไรคำตอบก็คือว่าตลอดชีวิตของท่านท่านไม่เคยรับตำแหน่งทางการเมืองอย่างเป็นทางการแต่ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลท่านหนึ่งที่สำคัญที่สุดมากที่สุดคนหนึ่งต่อการวางรากฐานญี่ปุ่นสมัยใหม่ทั้งหมดแต่ว่าครับการศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของคนญี่ปุ่นยุคใหม่ครับผู้ที่เป็นสถาปนิกคนสำคัญของการศึกษาญี่ปุ่นก็คือท่านโมริอารินริเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการคนแรกของญี่ปุ่นครับนโยบายของญี่ปุ่นในยุคนั้นการที่ญี่ปุ่นจะมีเกราะป้องกันในการทำให้ตัวเองนั้นไม่ถูกตะวันตกรังแกก็คือการต้องดึงเอาตัวครูตะวันตกเข้ามาสอนวิทยาการในญี่ปุ่นถือเป็นนโยบายที่พลิก180องศาครับจากเดิมที่พวกเขาปฏิเสธคนต่างชาติภายใต้รัฐมนตรีศึกษาท่านแรกคนนี้คือท่านโมริอารินริได้นำเอาคนต่างชาติมาเป็นครูสอนคนญี่ปุ่นไม่ใช่แค่เพียงไม่กี่ครอบครัวนะครับแต่เป็นจำนวนมาก
และเป็นการวางรากฐานระบบการศึกษาภาคบังคับแบบตะวันตกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวิชาที่ญี่ปุ่นวางรากฐานสำคัญมากก็คือ2วิชาสำคัญอันได้แก่วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบตะวันตกครับในแง่ความทันสมัยครับชนชั้นนำของญี่ปุ่นยุคใหม่ตั้งใจในการนำพาประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมเน้นการพัฒนาโครงสร้างรถไฟโทรเลขเทคโนโลยีสำหรับคอนเซปต์ของจักรวรรดิญี่ปุ่นในยุคนั้นครับคือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าฟูโกกุคิโอเฮแปลว่าประเทศมั่งคั่งแสนยานุภาพแข็งแกร่งอีกส่วนหนึ่งครับดังที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วสังคมญี่ปุ่นแต่เดิมไม่ให้ความสำคัญกับมิติเศรษฐกิจชนชั้นพ่อค้าเป็นชนชั้นที่ต่ำที่สุดในสังคมศักดินาสมัยเดิมแต่ญี่ปุ่นยุคใหม่ตระหนักแล้วครับว่าการวางรากฐานระบบการเงินและการธนาคารถือเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและในยุคดังกล่าวก็เลยก่อเกิดระบบกลุ่มทุนขนาดใหญ่ทางการเงินเพื่อที่จะวางรากฐานเป็นเส้นเลือดใหญ่และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือการเกิดขึ้นมาของไซบัตสึหรือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่นำโดย4กลุ่มใหญ่อันได้แก่มิตซุยซูมิโตโมมิตซูบิชิและยาสึดะสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยครับดังที่เราบอกไปแล้วว่ามอตโต้หรือคอนเซปต์สำคัญของจักรวรรดิญี่ปุ่นในเวลานั้นคือฟูโกกุคิโอเฮประเทศมั่งคั่งแสนยานุภาพแข็งแกร่งดังนั้นจะยิ่งใหญ่ได้ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจครับต้องมีกำลังทหารแต่เดิมผู้ที่จะถืออาวุธและเป็นอภิสิทธิ์ชนจะมีเฉพาะระบบซามูไรเมื่อซามูไรถูกยกเลิกระบบเริ่มต้นใหม่ครับในเวลานั้นญี่ปุ่นเริ่มนำเอาระบบการเกณฑ์ทหารเข้ามาใช้ชายญี่ปุ่นอายุ22ปีขึ้นไปต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็นเวลา3ปีปลดประจำการแล้วต้องเป็นกองหนุนอีก2ปีเป็นรากฐานของการที่ญี่ปุ่นในช่วงที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นพวกเขามีกำลังทหารสูงถึง6ล้านคนไม่แต่เพียงการพัฒนาการศึกษาภายในประเทศครับญี่ปุ่นยังมีการส่งทหารเหล่านี้ที่ดูแล้วเนี่ยมีความสามารถไปเรียนวิชาทั้งทหารบกและทหารเรือในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศตะวันตกอย่างมโหฬารงบประมาณจำนวนมากถูกเทลงไปในการพัฒนากองทัพอุตสาหกรรมต่างๆถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการเติบโตของกองทัพที่ทันสมัยญี่ปุ่นจะต้องไม่ถูกใครกดขี่อีกต่อไปและนี่คือจุดเริ่มต้นของแสนยานุภาพของไดนิฮงไทโกกุหรือว่าจักรวรรดิญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ได้หยุดเพียงแค่การป้องกันตนเองแต่ทะเยอทะยานมองไกลไปถึงการสถาปนาจักรวรรดิญี่ปุ่นผ่านการล่าเมืองขึ้นแต่ครับการล่าเมืองขึ้นในยุคนั้นแทบจะเป็นแค่ความฝันของชาติเกิดใหม่ครับเพราะว่าเอเชียตะวันออกในยุคนั้นคือเขตอิทธิพลของชาติตะวันตกโดยเฉพาะยุโรปหมดแล้วจีนที่ยิ่งใหญ่ถูกต่างชาติเข้าไปแบ่งเขตอิทธิพลกันเรียบร้อยแล้วตอนเหนือของญี่ปุ่นเองก็มีมหาอำนาจคือจักรวรรดิรัสเซียมองลงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินโดจีนก็เป็นของฝรั่งเศสและมาลายูสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาก็เป็นของจักรวรรดิบริติชดัตช์เองก็ครอบครองอินโดนีเซียภายใต้ชื่อ Dutch East Indies ฟิลิปปินส์เองก็เป็นเขตอิทธิพลของอเมริกันและญี่ปุ่นจะเหลืออะไรให้เข้าไปครอบครองความทะเยอทะยานของพวกเขาดูเกินฝันไปไม่น้อยยิ่งเป็นคนเอเชียตัวเตี้ยๆตาตี๋จะสู้อะไรกับฝรั่งผิวขาวได้โดยเฉพาะยิ่งกองทัพเกิดใหม่ของพวกเขามีแค่ทหารเกณฑ์จากชาวนาไม่เคยมีประสบการณ์การรบมาก่อนการที่เป็นชาวนาต้องมาจับปืนอยู่ภายใต้ระเบียบวินัยที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่แล้วอะไรล่ะครับคือจุดพลิกผันจนญี่ปุ่นชาติเกิดใหม่กลายเป็นชาติเอเชียผิวเหลืองชาติแรกที่เอาชนะจักรวรรดิผิวขาวแบบรัสเซียได้และกลายเป็นชาติที่มีแสนยานุภาพทางทะเลแกร่งที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกหลังสงครามโลกครั้งที่1ตอนหน้าเรามาติดตามกันครับThe Standard Podcast. Eye-opening for your ears.